สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหานะครับในแบบฝึกหัดข้อ 37.3 นะครับ 37.3 ให้ write นะครับ there is there isn't is there นะครับหรือว่า there are there aren't are there นะครับลงในประโยคต่อไปนี้ทีนี้ข้อสังเกตคือ there is เนี่ยแปลว่ามีอยู่นะครับ there are ก็แปลว่ามีอยู่แต่หลายอันนะครับThere isn't คือมันไม่มีอยู่ There are คือไม่มีอยู่หลายอันนะครับถ้าใช้ any คือไม่มีอยู่เลยใช่ไหมครับถัดมานะครับ Is there นะครับ Is there คือมันมีอยู่ไหมนะครับมี are there ก็มีอยู่ไหมนะครับแตกต่างที่ประโยคเอกพจน์หรือพหูพจน์นะครับที่เป็นคำนามนะครับเราก็เลือกมาเติมนะดูความหมายที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับเช่นKentham isn't an old town นะครับ Kentham ไม่ใช่เมืองเก่านะครับ There aren't many old there aren't any old buildings นะครับก็ไม่มีสิ่งก่อสร้างเก่าอยู่เลยนะครับจริงๆการปฏิเสธสิ่งก่อสร้างไม่มีอยู่เลยเนี่ยเราจะปฏิเสธแบบใช้ any นะครับแล้วก็ตัวคำนามเนี่ยจะเป็น s นะครับแล้วก็ปฏิเสธนี้นะครับคือถ้าพูดว่าไม่มีอยู่หนึ่งแห่งเนี่ยมันอาจจะคิดว่ามีอยู่หลายแห่งใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการปฏิเสธแบบนี้หมายความว่าไม่มีแม้แต่แห่งเดียวนะครับไม่มีแห่งใดเดียวนั้นจะไม่มีหนึ่งไม่มีสองก็ไม่มีเหมือนกันหมดนะครับถัดมานะครับ looks a photograph of your brother in the newspaper นะครับลุกเหลือเรื่องในปัจจุบันใช่ไหมครับรูปของพี่ชายหรือน้องชายคุณอยู่ในหนังสือพิมพ์ก็คือมีนั่นเองนะครับก็เป็น There is นะครับเพราะมีอะอยู่นี้นะครับรูปหนึ่งอัน There is ก็3 Excuse me a bank near here นะครับ Yes at the end of the street นะครับก็คือมีธนาคารอยู่ใกล้นี้ไหมนะครับคำตอบคือมีอยู่ที่ปลายถนนนี้นะครับก็เป็นอะไรครับจาก There is ก็เป็น is there นะครับถามธนาคารแห่งเดียว Is therea bank near here นะครับข้อ4นะครับ five people in my family my parents my sister my two sister and me นะครับก็คือ5คนอยู่ในครอบครัวฉันมีพ่อแม่นะครับพี่สาวน้องสาว2คนแล้วก็ฉันนะครับก็รวมเป็น5คนก็คือบอกจำนวนคนก็มีนะครับแต่ว่าใช้จำนวนคนหลายคนก็ไปนะครับ there are five people นะครับข้อ6นะครับHow many students in the class นะครับ20นะครับ20จำนวนนักเรียนที่อยู่ในคลาสเนี่ยก็ใช้อะไรครับ How many students are there ครับมีจำนวนนักเรียนกี่คนนะครับอยู่ในห้องเรียนนะครับถัดมานะครับ The road is usually very quiet นะครับถนนโดยปกติแล้วมันเงียบนะครับ Much traffic ก็คือไม่มีทราฟฟิกมากนะครับก็คืออะไรครับThere isn't นะครับคือไม่มีส่วนไอ้ much traffic เนี่ยตัว much traffic นี่เป็นนามนับไม่ได้นะก็เลยเราก็ถือว่าเป็นเอกพจน์ไปนะครับข้อ7นะครับ A bus from the city center to the airport รถจากใจกลางเมืองไปที่สนามบินนะครับ Yes every 20 minutes นะครับก็เราจะถามว่ามีรถไหมมาครับ Is อะไรครับ Is thereA bus นะครับ from city center any problems นะครับ any problem คือมีปัญหาอะไรไหมหรือเกิดอะไรขึ้นนะครับคำตอบคือ no everything is okay นะครับเวลาเขาถามก็คือ are there any problems ครับมีอะไรไหมข้อ9นะครับ nowhere to sit down นะครับ any chair nowhere to sit down คือไม่มีนะครับมันไม่มีที่ที่จะนั่งนะครับก็คืออะไรครับ there is นะครับ there is nowhere to sit down นะครับมันไม่มีที่ที่จะนั่ง nowhere ก็จึงเป็นการปฏิเสธนะว่าไม่มีเลยนะครับ there is nowhere to sit down นะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีเก้าอี้เลยนะครับก็คือ there aren't นะครับต้องดูว่าเก้าอี้นี่มันเป็น
ภูพจน์นะครับThere's no way to say there aren't any chair นะครับไม่มีเก้าอี้เลยครับต่อไปนะครับ 37.4 right sentence นะครับ 37.4 นะครับ right sentence which there are choose from the boxes นะครับเลือกคำที่อยู่ในนี้นะครับมันซึ่งมันมีคำถึง3ประเภทนะครับก็ดูนะครับ there are 7 days in a weekคือมันในแต่ละเรื่องอะไรเนี่ยมันจะมีสมาชิกหรือมีจำนวนอะไรอยู่เท่าไหร่นะครับก็เราดูอันนี้10 26 26อะไรที่เกี่ยวกับ26ก็ letter นะครับ in English alphabet นะครับ English alphabet ก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับเราก็อาจจะพูดว่าThere are me นะครับ 26 letters นะครับคือ26ตัวอักษร26ตัวนะครับ in English alphabet นะครับต่อมาครับเอทนี่คืออะไรครับเอทแพลเน็ตเดอะโซลาร์ซิสเต็มนะครับอันนี้จำนวนนะครับคำนามแล้วก็ในโซลาร์ซิสเต็มเดี๋ยวนี้แพลเน็ตมันเหลือแค่8แล้วใช่ไหมดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงก็เหลือ8ดวงเมื่อหลายปีมาก่อนแสดงว่าหนังสือนี้ก็อัปเดตตามนั้นอยู่นะครับ there areeight นะครับ planet มีดาวเคราะห์8ดวงนะครับ in the solar system นะครับ there are eight planets in the solar system มีดาวเคราะห์8ดวงอยู่ในระบบสุริยะนะครับถัดมานะครับ30 30อะไรสักอย่าง30 day นะครับSeptember นะครับ September กันยายนนะครับก็คืออะไรครับ day are มี30วันนะครับ30 days in นะครับ September ข้อ5นะครับ in September เลือกไปแล้วก็กาออกข้อถัดมานะครับ15นะครับ15 15อะไรครับ15 players นะครับ15 player in rugby team ว่ารักบี้เล่น15คนหรอผมไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยผมนึกว่ามัน11คนเหมือนฟุตบอลถัดมานะครับ there are 15นะครับ playersin rugby team นะครับ in rugby team there are 15 player นะครับมีผู้เล่น15คนในทีม rugby team 1นะครับถัดมาครับ50 state in the USA นะครับมี50รัฐแล้วมันไม่ใช่51รัฐแต่ผมงงๆกันเนี่ยThere are นะครับ50 state นะครับหมดรัฐนะครับ in the USA ครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ